สวัสดีค่ะ Hello สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจินะสวัสดีครับวาวซ่าสวัสดีจ้าสวัสดีพี่เบนอฟสวัสดีครับผมกำลังดูสามีช่วยคืนเดี๋ยวหลังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนปอนขึ้นไหมคะคุณพี่โอ้พี่อันสวัสดีค่ะฮายเคหาดนางคอจะมาเมื่อไหร่หรอคะโอ้เพิ่งถ่ายทำไหมเจาะจมูกปะฟิลเตอร์หนูเทใช่ป่ะร้ายเปล่าร้ายเปล่าสวัสดีค่ะทำอะไรกันเยอะเอ้ยไม่ได้ทำอะไรค่ะนั่งเฉยๆวันนี้ว่างนิดนึงพี่จินเขาว่างหรือเปล่าว่างหรือเปล่าฮะรีวิวห้องอุ้ยไม่ได้สวัสดีค่ะคิดถึงเหมือนกันค่ะสบายดีนะคะพี่อันสวัสดีครับผมเอาแมวมาส่องหน่อยตอนนี้นางนอนอยู่อะได้ค่ะกินข้าวก่อนก็ได้ค่ะหนูน่าจะอีกสักแป๊บนึงสวัสดีค่ะมาแล้วบอกสวัสดีค่ะหนูอ้วนไหมคะอ้วนมากเลยฮัลโหลอ้วนไหมว้าสวัสดีค่ะหนักมากเลยอ่ะไมมูนอยู่ข้างล่างนะคะไมมูนเล่นอยู่ข้างล่างคนนี้อยู่ในห้อง พี่ทัวร์หน้าจริงอันเนี้ยโอ้โอไปแล้วขนเต็มหน้าเลยค่ะอ้วนไหมเซฟไฟอ้วนขึ้นไหมคะพี่เก่งสวัสดีนะคะ น้องแมวใช่ไหมแมวหนูน่ารักใช่ไหมแล้วผมชี้โดชี้ดีอะไรก่อนสวัสดีค่ะโอ้โหขอบคุณค่ะน่ารักทั้งน้องแล้วก็แมวเลยภูมิใจนำเสนอแมวมากเพราะว่าแมวมันอ้วนขึ้นค่ะตอนนี้พี่พิงเต้นได้เซฟมากโอ้วันนี้ต้องขอบคุณพี่พี่ที่สอนเต้นเนี่ยค่ะนี่แล้วก็พี่เก่งเข้าไลฟ์อยู่ด้วยก็เป็นพี่แดนเซอร์ที่เต้นกับเราวันนั้นนะคะเป็นลิงต้องมีขนเต็มตัวอยู่แล้วปกติขนแมวอ่ะดีพี่ทั่วอวดแมวหน่อยอวดไปแล้วจ้าเพื่อนใหม่แมวกี่ขวบแล้วคะยังไม่ขวบเลยเพิ่ง6เดือนค่ะเพิ่ง6เดือนวันนี้ว่างค่ะจริงหรอใส่เธอเนาะไม่ใส่ฟิลเตอร์แล้วรอดหรอจริงป่ะปากหวานนะเนี่ยหัวยุ่งอะรอดูละครค่ะขอบคุณค่ะไม่หัวยุ่งจังแล้วต่อมด้วยเนี่ยไปสตาร์แคมกับยูโรจังต้องรอกันนะคะผมไม่ทูพี่ถั่วคิดถึงนะไลฟ์นานๆพี่ฟิล์มสวัสดีค่ะทำนี่ก่อนพี่ฟิล์มสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่ฟิล์มหาว่าไม่เรียบร้อยทำตัวเรียบร้อยก่อนแต่ให้ดูหน่อยพักก่อนแม่6เดือนเองใช่อ้วนมากก็ประมาณ3โล7รู้สึกภูมิใจที่นางตัวใหญ่ตอนแรกมาตอนเล็กเป็นตัวเล็กมากไม่ได้ลดน้ำหนักนะคะทำอะไรกันบ้างคะทุกคนสวัสดีค่ะไม่ค่อยได้มาไลฟ์เท่าไหร่เลยอยากดูบางเสน่หาใกล้แล้วค่ะทุกคนฝากรอติดตามด้วยกับพี่โก้วสินนะคะสวัสดีค่ะจะมาบ่อยๆนะคะถ้าว่างจะรีบมาบ่อยๆถ้ามาทักทายยังไม่มีคำถามก็นี่ฮา
ได้ค่ะจะไลฟ์บ่อยๆเพราะว่าอยากไลฟ์เหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยตอนเย็นไม่ได้กินข้าวเลยค่ะกินอะไรดีคะตอนเย็นมีแมวกี่ตัวมีแมว2ตัวค่ะมีเพิ่งรับมาใหม่เป็นตัวสีขาวกับสีดำวันนี้ไม่มีถ่ายละครค่ะคุณดูโรไปไหนไม่ทราบค่ะผมอาจจะถ่ายละครหรือเปล่าไม่แน่ใจขอบคุณมากค่ะจะมีงานกับยูโรอีกไหมก็จริงๆมีวันที่13นะคะแต่ว่าก็เลื่อนไปเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนาะก็รอติดตามชมกันนะคะว่าจะมีงานไหนคู่กันอีกส้มตำอีกแล้วเหรอแม่นี่ไม่ได้กินส้มตำนานแล้วนะเพราะว่าหมอห้ามทานปลาเศร้ามากขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะละครเหลืออยู่กี่เรื่องคะถ้าปิดปางไปก็เหลือ1เรื่องค่ะเคหันนางคอยได้เลยอย่าลืมเต้นลง TikTok จริงๆวันนี้ซ้อมอยู่นะแต่ว่าไม่ได้อัด ซ้อมไว้ก่อนเดี๋ยวรออัดแล้วรอกดไลค์ด้วยนะกินข้าวบ้านทุกวันใช่กินข้าวบ้านทุกวันแต่ว่าต้องสั่งเนี่ยสิ คนสามท่าท่าอะไรอ่ะท่าโพสเหรออยากให้เล่นกับยูโรอีกจังได้ค่ะไทยรอยเป็นยังไงบ้างคะก็วันก่อนหนูไปตรวจที่โรงพยาบาลก็ค่าปกตินะคะแต่ว่าคุณหมอให้ทานยาอีกปีนึงเพื่อหายขาดคุณหมอก็บอกว่าหายเร็วอะไรเงี้ยค่ะแปลว่าอาการดีขึ้นเร็วก็อาจจะกินยาอีกสักปีนึงก็อาจจะหายขาดเลยสวัสดีค่ะฮายพี่ตั้มสวัสดีค่ะพี่ตั้มสวัสดีค่ะเห็นหรือเปล่าพระเอกชื่ออะไรหรอคะในเรื่องอ๋อพระเอกละครเรื่องเคหะนครพี่บูมค่ะพี่บูมกินกล้องค่ะเกิดที่จังหวัดอะไรเกิดที่สมุทรปราการเฮาส์ใช่ค่ะอยากมีอีเวนต์เหมือนกัน ขอให้พี่มีละครมากขอบคุณนะคะสาธุค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนช่วงนี้ได้ค่ะจะไลฟ์บ่อยๆถ้าว่าง ขอบคุณค่ะดูสิเอาไม่เห็นจะโชว์ว่าเป็นรอยแมววันนั้น I can speak English a little bit เป็นอะไรไม่สบายครับเป็นไทรอยค่ะแต่นานแล้วค่ะมาเที่ยวตลาดบางน้ำผึ้งบ้างไหมโอ้ยเคยไปแล้วนานแล้วค่ะอยากไปเที่ยวเหมือนกันตรงแถวบางกระเจ้าใช่ไหมเป็นไม่ได้ไปนานมากแล้วค่ะมีเกลือระบาขอบคุณมากค่ะไลฟ์บ่อยๆนะคะได้เลยค่ะจะไลฟ์บ่อยๆก็เข้ามาคุยกันนะคะโอ้ฮายแฟน from ปากีสถานแซฟไฟไปไหนคะเข้ารูไปแล้วค่ะทุกคนตอนนี้มันจะมีรูอยู่ใต้เตียงตอนนี้ก็คือเข้าไปนอนแล้วเมื่อกี้พาออกไปเดินเล่นนิดนึงเช่นกันนะคะใกล้สงกรานต์แล้วดูแลตัวเองด้วยสงกรานต์ไปไหนกันหรือเปล่าคะสงกรานต์ไปไหนไหมน้ำหนักเป็นเรื่องที่อยากจะอวดมากว่าเราน้ำหนักขึ้นมา48ซึ่งตั้งใจไว้ว่าอยากจะหนัก48 Hi fan for Philippines เนาะไม่ได้เป็นอะไรมากค่ะทุกคนขอบคุณที่เป็นห่วงค่ะก็เป็นแค่ไฮเปอร์ไทรอยด์เฉยๆค่ะเป็นมาจะปีนึงแล้วน้องไมมูนอยู่ข้างล่างค่ะอยู่ข้างล่างอยู่กับน้องสาวคือตอนเนี้ยไม่ได้ให้ยังไม่ได้ให้เขาเจอกันเพราะว่าไมมูนอ่ะเขาเมื่อวานพาไปหาหมอแล้วเขาเป็นไรหูก็เลยกลัวว่าจะมาติดคนพี่ก็เลยให้อยู่ข้างล่างแบบว่าแยกบริเวณกันก่อนHi ยังไม่ได้ทานข้าวเลยค่ะทุกคน You can see my mood on Instagram ใช่ไหมน้ำหนักเท่ากันเลยต้องขึ้นนี่ค่ะตอนนี้อายุ25ค่ะอายุ45ก่อนจะเข้าในวงการยากไหมครับถามว่ายากไหมมันก็ยากนะคะแต่ก็ถ้าเกิดว่าเราพยายามเราก็ทำได้ถ้าเราชื่นชอบในสายงานที่เราจะทำเคยทำฟันค่ะเคยจัดฟันขอบคุณมากค่ะ
นั่นสิข้าวเย็นกินอะไรดีอ่ะแต่ว่าก็มีกับข้าวอยู่นะโอ้โหน่ารักมากขอบคุณมากค่ะที่ชอบมองหน้าพี่ Hi แฟนฟอร์มาเลเซียสงกรานต์ไปเที่ยวไหนคะยังไม่รู้เลยค่ะน่าจะอยู่บ้านไมมูนน่ารักจังใช่ ไหนนะเมื่อกี้รีวิวพี่เป้หน่อยค่ะก็เป้เป็นเด็กน่ารักค่ะแล้วก็เป็นคนที่ก็อยู่ด้วยแล้วมันคุยกันเป็นเขาเรียกว่าไงอะอยู่ด้วยกันแล้วก็จริงๆอ่ะเจอกันมาหลายงานแล้วแต่ว่าเหมือนพอตอนช่วงแบบสักพักนึงที่เราร่วมงานกันนี่ได้เจอกันบ่อยๆก็รู้สึกมันสนิทขึ้นเป็นอะไรที่แบบว่าฟลิกกันมากๆน้องน่ารักค่ะน้องนิสัยดีแล้วก็ตั้งใจทำงานมากพี่บอยชอบทำอาหารไหมคะชอบค่ะชอบทำอาหารนะแต่ก่อนอะทำค่อนข้างบ่อยตอนที่แบบว่าได้หยุดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ทำเลยไม่มีเวลาน้องแมวไม่มีแฟนค่ะว่าจะไม่ให้มีแฟนเพราะว่าจะเอามาให้เป็นพี่น้องกันเดี๋ยวว่าเขาเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวจะพาเขาไปตัดชุบชุบน้องไข่ Oh hi fan from Singapore สวัสดีค่ะพี่หมูสวัสดีนะคะพี่หมูยังไงอ่ะคิดถึงหนูเหรอพี่หมูฮัลโหลพี่หมูมาจะมาเข้ามาปั่นอะไรอีกอ่ะฮะจะเข้ามาปั่นอะไรอีกไม่รู้ว่าอยู่ดูเขาถ่ายละครหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะพี่หมูสวัสดีค่ะอยู่กองปะเนี่ยพี่หมูพี่ถั่วไม่ได้ป่ะพี่ถั่วเราจะฟอร์มนั้นไม่ได้พี่ถั่วเดี๋ยวพี่ถั่วก็เจอจ้ะคิดถึงพี่หมูเหมือนกันค่ะเป็นคนมีสเปคไหมคะไม่มีค่ะจริงๆนะมันไม่ต่างตัวคุณอีฟลิง from ฟิลิปปินส์มาบูฮาสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆชาวลาวด้วยนะคะพี่ยูโรอายุเท่าไหร่25ป่ะ พี่ถั่วไม่ได้พี่วิวกับพี่จิมพูดถึงพี่พิงค์น่ารักมากเลยใช่แอบไปเห็นมาแต่ว่าไม่ได้เข้าไปดูหรอกแต่ว่าแบบว่ามีคนมาบอกว่าวันนั้นเขารียูเนียนกันแล้วเราไม่ได้เข้าไปก็แอบเสียดายไอหมูอะไรอีกอะสเปคแบบพี่หมูเหรอไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะคะแต่ว่าเคยออกช่วงนึงประมาณ1อาทิตย์แล้วก็เลิกก็แต่ว่ามันช่วงนั้นมันก็ดีมากเลยนะเป็น1อาทิตย์ที่รู้สึกว่าสุขภาพดีแต่ว่าก็ไม่ได้ออกกำลังกายทุกคนเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเวลาเป็นข้ออ้างเนาะแต่ว่ามันก็ไม่มีเวลาจริง ไม่ลดน้ำหนักนะคะทางนี้ทางนี้มีแต่เพิ่มน้ำหนักครับผม ใช่ค่ะจะมีหนังค่ะ ใช่ค่ะจะมีหนังค่ะสบายดีสวัสดีค่ะเหมือนพี่จิงเขากินข้าวอยู่ปะคะเมื่อกี้เขาบอกไฮสูง167ค่ะสวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนสวัสดีค่ะอากาศหนาวหายหนาวลงยังอ่ะทุกคนแบบว่ากลับมาร้อนหรือยังวันนั้นหนาวมากไปทำงานแล้วก็แบบเตรียมเสื้อผ้าไปคือรู้ว่าที่โรนั้นมันร้อนแล้วก็เลยใส่เสื้อยืดกางเกงแบบขาก๊วยไม่ใช่ขาก๊วยสิประมาณ4ส่วนไปก็แบบร้อนอะไรเงี้ยแต่พอไปปุ๊บวันนั้นหนาวจ้าหนาวสิปีนี้มีหนัง1เรื่องนะคะแล้วก็มีละครอีก2เรื่องครับปีนี้โอ๊ยแสบตาเนาะร้อนมากเลยเนาะไหนอ่ะยังใครยังหนาวเหมือนเดิมโอ๊ยดีจังเลยอ่ะอยากหนาวบ้างอ่ะ
หนาวไปวันเดียวเองอ่ะร้องเพลงให้ฟังหน่อยหาเพลงอะไรอ่ะทาดิมันก่อนนะเพราะว่าตอนนี้นั่งอยู่หน้าเครื่องสำอางเฮ้ยเอ้ยไม่ได้หนังเรื่องไม่แน่ใจว่าบอกชื่อเรื่องได้หรือยังอ่ะทุกคนวันนั้นแบบจะถ่ายสตอรี่ก็ถามเขาก่อนว่าแบบว่าสามารถลงสตอรี่ได้หรือยังฮัลโหลค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเจาะจมูกใช่ค่ะเจาะจมูกอ้าวคนหนึ่งนะทำอะไรอยู่ครับไลฟ์สดอยู่ค่ะเฮ้ยเสื้อสวยอ่ะสวัสดีเจ้าค่เหะรอไม่เสื้อที่พี่ใส่อยู่อ่ะสวยดีเจ้าเหรอเฮ้ยได้เหรอไม่ได้ดิเฮ้ยอะไรไม่ได้บ้างวะสำหรับน้องพี่สีอะไรบ้างอ่ะมีสีอะไรบ้างของพี่เหรอของพี่มีสองสีมีสีนี้ก็สีดไม่ของพี่เองเหรอหรือว่ายังไงไม่พี่อุดหนุนคนที่รู้จักที่เขาแบบขายเอาได้เอาสีนี้คือสีดำเร็วๆรีบตอบรีบตอบอะไรนะสีดำสีดำโอเคครับโอเคครับแต่ตัวมันใหญ่มากเลยนะได้สบายโอเคครับสีดำเป็นไงบ้างไหนเต้นให้ดูหน่อยสิเห็นในงานมีตติ้งอ่ะอย่าเลยทำไมอ่ะไม่พี่จินต้องเต้นดิพี่จินไปเรียนมาโอนมาให้เราเลยนะเฮ้ยยินดีด้วยนะเลดมากเลยอ๋อขอบคุณครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมีตติ้งครั้งแรกก็สนุกดีค่ะสนุกสนุกก็นานทำอะไรมีตติ้งนานไหมก็นานอยู่นะคะแล้วก็เริ่มตั้งแต่บ่ายก็เสร็จประมาณแบบ5 โมงเกือบ6 โมงเลยมีหลายโชว์ไงมีคนอื่นด้วยอ๋อครั้งแรกเลยใช่ปะหนูเหรอครั้งที่สองแฟนมีตครั้งแรกเป็นหนูเคยทำพี่โก้กับหนูไปครั้งนึงอ๋อโหชิลเลยดิเอ้ยก็ไม่หรอกเนี้ยมันแบบมันมีร้องเพลงกับเต้นอะไรเงี้ยซึ่งเต้นหนูไม่เคยทำที่ไหนเลยมีอันเนี้ยครั้งแรกโอ้โหสเปเชียลสุดๆเปเชียลเอาว่าวันอาทิตย์เสาร์5ไปไหนอะเสร็จผมอะไม่พี่ทาน้ำไอ้นี่ไงเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะมันเป็นของเนี่ยของหมออ่ะให้ผมหนาวไม่รู้เหมือนกันนี่ก็ทำไปก่อนไม่ได้ให้ผมหนาแล้วอย่างน้อยมันก็แบบอย่างน้อยมันก็แบบช่วยให้มันเป็นทรงได้แล้วตอนนี้ผมยาวมากโอ้ฮะแล้วตอนนี้ถ่ายละครเรื่องอะไรอยู่เรื่องเดียวกับพี่บูมใช่ไหมคลายกาตนาหรอมุมใหม่หรอใช่ใช่แค่มุมใหม่อ้าวเจอพี่บ่าดิเออใช่ไหมอะไรนะครับเราเคยเล่นกับกันตนาด้วยใช่ไหมมุมใหม่ใช่ใช่พี่บ่าน่ารักนะอยู่กับพี่บ่ามากๆระวังอ้วนนะเฮ้ยเฮ้ยร้ายไม่ใช่พี่บ่าทำเค้กอร่อยมากใช่วันนั้นน่ะพี่บ่าจะทำเค้กมาให้แต่ว่าหนูแบบว่ามีไอ้นี่อะไรนะติดธุระแบบไอ้นี่พอดีก็เลยอดกินเค้กพี่บ่าวเลยพี่บ่าวเดี๋ยวทำมาให้ใหม่กินทำมาให้ใหม่ทำมาให้ใหม่ด้วยเฮ้ย พี่นิวหนวดมาแซวเหรอพี่นิวหนวดมาเลยมาจอยด้วยกันเลยแล้วถ่ายไปได้เยอะยังครับยากเหรอคะก็ได้อยู่นะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เยอะมากเหมือนเพิ่งเปิดแต่ก็ได้อยู่ค่ะได้อยู่ได้อยู่พี่ออสดุไหมไม่นะใช่เหรอปกติพี่ออสดุนะระวังเนี่ยจริงเหรอไม่ยังไม่เคยเขาแค่ไม่ดุกับพิงพลอยหรือเปล่าระวังนะระวังนะเราโดนเหรอโหเมื่อก่อนพี่ออสนี่ดุเลยนะบอกเลยดุมากเลยนะนี่เราโชคดีนะเนี่ยเจอพี่ออนไม่ดุอ่ะเว้ยอาจจะยังไม่เจอช่วงหรือเปล่าพี่แซวเล่น
เดี๋ยวรอไปพรุ่งนี้หนูไปถ่ายด้วยโอ้เรียบร้อยแหละอันนี้คือเรื่องนี้เป็นยังไงอ่ะเรื่องนี้ดราม่าจ๋าเลยเหรอที่หาเหรอคะใช่ที่ถ่ายกับพี่บูมอ่ะที่หาเนาะก็มันก็แบบลึกลับลึกลับนิดนึงอ่ะเป็นฟิลแบบเหมือนเราเข้าไปที่หาที่แบบว่ามีความลึกลับเราก็ไปสืบสวนอะไรอย่างเงี้ยก็ดราม่าบูไหมบูไหมเราอ่ะบูไหมเราอ่ะเพราะเราเห็นว่าเราชอบบูนี่บูเปิดกล้องวันแรกอะบูเลยเอาจริงเหรอใช่ตอนแรกอะเราคิดว่าเราแบบเราก็เห็นคาแรคเตอร์ใช่ป่ะหนูก็คิดว่าแบบว่าอ๋อคาแรคเตอร์น่าจะเป็นเด็กสาวอะไรอย่างงี้ก็รู้แหละว่าแก่นแต่ไม่ได้คิดว่าจะบูไงวันแรกบูเลยจ้ากับพี่โอ๊ตอ๋อคุณดอนเขาบูแล้วนี่บูคุณดอนเลยวันแรกอะเอาเหรอเป็นคู่หูกันเป็นเพื่อนสนิทกันเรียบร้อยเพื่อนกันเพื่อนเป็นนักมวยด้วยในเรื่องอะจะไม่ต่อยมวยได้ยังไงโอ้โหคุณดอนเป็นนักมวยอีกแล้วเหรอคุณดอนอะใช่เขาเป็นนักมวยจ้ะโอ้โหหุ่นเขานี่นะหุ่นเขาสุดยอดเลยไหมเห็นหุ่นเขายังโอ้เห็นในไอจีเขาอยู่หุ่นเทพมากเราไม่เอาบ้างอ่ะโอ้ยพี่ตอนนี้รู้ไหมว่าพี่อ่ะตอนแรกอ่ะพี่ถ่าย25ใช่ป่ะพี่น้ำหนัก83อ่ะตอนนี้พี่น้ำหนัก70แล้วนะแล้วไม่อยากได้แบบหุ่นเป็นแบบหุ่นแบบกล้ามแล้วอ่ะนักรีดเหรออยากแบบเป็นแบบพวกฟิลแบบนักกีฬาว่ายน้ำอะไรแบบเนี้ยก็จะเริ่มใหม่รอให้เหลือประมาณสัก60กว่าก่อนค่อยไปทำใหม่แต่เหนื่อยแล้วอะตอนนี้คือแบบมันไม่ค่อยลดแล้วต้องกินหรือเปล่าไม่พี่ไม่ค่อยได้กินเลยเดี๋ยวนี้กินน้อยแต่ว่ามันไม่ค่อยลดเพราะว่าช่วงนี้ก็กักตัวด้วยอะไรด้วยก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายไงสิฟิตในห้องเอาไม่หรอน้องพลอยตาบวมหรอมีคนบอกน้องพอตาบวมหรอไฟหรือเปล่าเออมั้งไม่ดูดินอนเยอะมั้งวันนี้นอนเยอะโอ้เราไลฟ์ด้วยกัน2คนอย่างงี้คือเจด้ากับปาแปงต้องมาแล้วอ่ะเอาจริงๆเออมามั้ยอ่ะเดี๋ยวยังไม่เห็นเข้ามาเลยเดี๋ยวเราต้องเชิญต้องเชิญกันไปดิเชิญปาแปงไปดิปาแปงเค้าคนปาแปงเค้าแบบเฉิดฉายมากเลยนะบอกเลยไม่ไงอ่ะไม่เห็นพี่แปงเลยปาเชิญโอเคได้สีดำนะสีดำนะแต่พี่เดี๋ยวนึงนะพี่ขอดูก่อนอันนี้มันจะเห็นเสื้อผ้าเลยของพี่วันนี้มีแต่ลกๆทั้งนั้นเลยห้องหามุมก่อนเจอไหมนะไม่รู้ว่าว่างไหมตัวนี้นะพิงพลอยได้เลยผมไม่ได้เจอเลยอ่ะสรุปได้ไปหาอาไหมยังเลยยังไม่ได้อยู่เลยอ่ะไปแล้วบอกนะเออได้แล้วคุณแม่คุณพ่อเป็นไงบ้างตอนนี้เอาสบายดีค่ะโอเคเลยมีเขาไปเก็บของอยู่เขาเขียนว่าบิลไม่สามารถไอ้นี่ได้น่าจะไม่ว่างพี่แปงก็ไม่ว่างเอาหรออ๋อเวลากดชวนใช่ไหมมันขึ้นบางทีมันอาจจะเป็นแบบไอ้นี่ด้วยบางทีมันอาจจะเป็นแบบเน็ตด้วยหรือว่าอะไรด้วยนะบางทีมันก็ไม่ขึ้นของเขานะหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้เล่น IG อยู่มันก็เลยอาจจะไม่เด้งอะไรเงี้ยอ๋อมันก็เลยจะขึ้นแบบออโต้เลยอันนี้อะไรนะครับแล้ววันนั้นเราพี่ทำอะไรอยู่ตอนนี้พี่กินข้าวไงเพิ่งกินข้าวแล้วตอนนี้ว่าจะไลฟ์ตอน2ทุ่มไลฟ์ใน TikTok อ๋อเออแจกของอ่ะแจกของว่าแล้วแจกของแบบว่าอะไรเงี้ยหนูได้เล่นป่ะ TikTok ตายสอไม่ TikTok ก่อนได้เล่นป่ะเล่นดิเอาใช่หรอเต้นเหรอถามนี่ทุกคนว่าหนูคือใครใน TikTok ตอบมาเจ้าแม่ TikTok อ่ะเนี่ยที่ผมคุยกับเจ้าแม่ TikTok อ่ะเนี่ย
ว่าพี่สุวันดีค่ะช่วงพี่จินว่างนะรับจ้างไลฟ์โอ้พี่สุอย่าแซวดิเนี่ยพอไลฟ์บ่อยก็แซวมีคนถามว่าติ๊กตอกพี่จินอะไรคะโอ้โหจำไม่ได้ดิ JORNOR624 มั้งอะไรนะอันนี้เขาเขียนว่าดาวติ๊กตอกนะใครผมหรอแต่ถึงฉันคุณดิคุณน่ะดาวติ๊กตอกผมต้องไปดูแล้วแหละคุณทำอะไรคุณเต้นไว้หรอดาวติ๊กตอกเบอร์หนึ่งเลยจ้ะมาเขียนอวยมากพี่จินติ๊กตอกอะไรเออพูดไป JORNOR624 มั้งครับผมจำไม่ได้ครับมันเป็นจอนออ่ะผมเขียนเป็นแบบจอนอจินนะจอนอแต่เป็นภาษาอังกฤษครับจอนอ624มันเขียนอยู่ค่ะนี่มีคนเขียนไอ้นี่ให้ใช่เหรอนี่ผมคุยแบบคุณแม่ TikTok เลยเนี่ยโอ้โหแล้วผมได้ reference แล้วกําลังดู TikTok ผมก่อนคือยังไงไม่ผมว่าผมต้องใส่ฟิลเตอร์ลงแหละเอ้ยไม่ต้องใส่หรอกไม่อ่ะนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยเออมันไม่เลื่อนเลยอ่ะนี่ผมแบบใส่ฟิลเตอร์เพื่อนผมแล้วผมรอดสุดละแฮปปี้ของคุณบอนเออนะว่าเหมือนพี่เริ่มเปิดไฟอะทั้งหลวงเอ้าไฟโอ้ยไฟขาดเฉยแล้วถ่ายไปได้เยอะยังก็คือถ่ายไปได้นิดเดียวแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกอ่ะนั่งค่ะก็ปางเนี่ยเหลืออีกคิวหนึ่งก็จะปิดแหละอืมใช่ฮอตเกินน้องผมอ่ะตกใจเห็นว่าบิวระยะองค์เริ่มติดตามคุณหนูก็คิดว่าบิวมาอ๋อน่าจะเป็นแบบว่าของพี่เอฟซีทุกคนผมอะไรนะคนไม่ได้เข้าไปอ่ะอะไรนะอะไรนะนัดไลฟ์กันอ่ะนี่ไงเดี๋ยวนัดกัน4คนมาไลฟ์กันเออมังกรเจ้าพญาที่เราว่ายน้ำกันกลางเจ้าพญาเรามาคุยกันสู้สิอันนี้น้องเป็นไงบ้างน้องเป็นไงบ้างคือแบบว่าช่วงโควิดอ่ะที่อันนี้คือเรียบร้อยแล้วหายเรียบร้อยแล้วใช่ไหมรอบที่2ถูกต้องไหมได้ยินปะได้นะไม่โควิดอ่ะเป็นไงบ้างช่วงโควิดโอเคค่ะแป้งไม่ตอบวะเออมันไม่ใช่เหมือนกันนะเมื่อกี้ว่าขึ้นมาไม่สามารถร่วมได้ก็อาจจะว่าแป้งเป็นพี่พีระอะไรนะครับพี่แป้งเป็นไงนะพี่แป้งเขาไปอยู่กัมมี่ป่ะหรืออยู่อะไรไม่รู้อ่ะพี่ไม่แน่ใจนะแต่ล่าสุดที่เขาเล่นเรื่อง Not Me อ่ะเออโอ้โหเขาดังเลยคนเนี้ยเขาไม่ใช่ป้าแปงคนเดิมแล้วดีใจกับเขาด้วยจริงๆนะเขาไปถูกทางแบบว่าเป็นทางของเขาคุณเคบ้าเดี๋ยวนี้เขาลงรูปนึงอ่ะคนไลค์เป็นพันเอ้ยคนคอมเมนต์เป็นพันคนไลค์เป็นหมื่นแล้วคุณป้าแปงอ่ะโหดมากเป็นพันพี่พูดผิดคิดถึงแม่พิงพลอยอ่ะแม่ไม่อยู่ดิเนี่ยแม่ไปบ้านไม่กลับมาเลยอยากนั่งกินส้มตำกับแม่ต้องไปกินร้านนั้นเออวันที่แฟนขับไปด้วยใช่ป่ะไม่รู้ว่าเขาปิดไปยังเอ้ยยังนี่เขาอยู่ไกลไกลไกลไหมพี่จำไม่ได้แล้วเขาเปลี่ยนร้านแล้วไอ้ตรงนั้นอ่ะเขาเปลี่ยนเป็นไปอีกที่หนึ่งแล้วปะหนูจำไม่ได้อ๋อก็คือไม่ได้เปิดสาขาใหม่คือเขาย้ายเลยเหรอตรงนั้นแหละหนูจำผิดหนูจำเป็นตอนแรกที่เขาเปิดร้านแต่ว่าตอนนี้แบบเขาขยายไปให้มันกว้างขึ้นอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะพี่เมื่อกี้เห็นพี่กระบะมาดีนะเราแซวกันก่อนแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูบอกพี่บะเองไม่เป็นไรไม่ได้ดิพี่เกสสวัสดีค่ะใครอ่ะคุณเกสพลเหรอ
ใช่คุณเกมสวัสดีครับเอาอะไรเอาตัวเล็กมาเล่นเหรอนอนอยู่เมื่อกี้พาไปเดินเล่นหมาเอ้ยแมวแล้วตัวแล้วน้องอ่ะน้องน้องชายอ่ะตัวเล็กๆอ่ะเป็นไงบ้างโตแล้วดิหลานเหรอเออหลอยูา่นเขาอยู่ก็ไม่ได้แวะมาปกตินะครับทุกคนคือถ้าเกิดใครดูในสตอรี่อ่ะจะเห็นน้องวิ่งพลอยอยู่กับหลานตลอดเลยไปแล้วมั้งพี่เกดฮัลโหลโอ้ยเอ้ยแต่แบบแป๊บนึงนะถ้าสมมติคนที่เข้ามาจอยด้วยคือเขาจะเห็นคอมเมนต์แบบนิดเดียวเหรอพี่จิไม่เห็นเหรอพี่เห็นแต่พี่เห็นแบบทีละสองคอมเมนต์อะมันเดี๋ยวแบบค่อยๆขึ้นทีละสองคอมเมนต์มันไม่ได้เป็นแบบยาวแบบอ๋ออันนี้ก็เห็นประมาณ4 ช่องค่ะประมาณสีอ่ืช่องมใช่พี่บ่าพี่บ่าอยู่ป่ะครับอยากกินเค้กพี่บ่าครับคือพอไม่ได้อยู่กับพี่บ่าผมก็น้ำหนักลงเรื่อยเลยครับพี่ เป็นไง เล่นตัวเองก่อนเลยเดี๋ยวพี่กุ้งพลอยเอาไปแกงเออเป็นไงบ้างสบายดีไหมคุณสปอน มาแล้วหรอนางมาเม้นแล้วหรอใช่มาเม้นทำไมมองไม่เห็นล่ะแมวหนูน่ารักไหมโอ้ยทำไมตาเหลืองตาทีเหลืองเหรอใช่ตาสีเหลืองกำลังทำเบานี่โอ้ยพรุ่งนี้หนูจะได้กินหรือเปล่านะกินนะจะได้กินหรือเปล่านะพี่เกสบายดีไหมขึ้นมาไลน์หน่อยคุณเกตมาเร็วคุณเกตน่ารักพี่ชวนพี่บิวเออชวนบิวแล้วแต่ว่าเหมือนบิวจะไม่ว่าอ๋อน้องไอ้นี่ไงน้องขายของน้องขายของขายเสื้อผ้าในติ๊กต็อกอ๋อเหรอใช่นั่นเนี่ยคือน่าจะเวลาของน้องเลยเนี่ยประมาณ6 โมงถึง3 ทุ่ม2 ทุ่มอะไรเงี้ยเห็นช่วงนี้ขยันขายของเสื้อผ้าขายดีทุกวันเลยเออดีเนาะแบบหนูเห็นหนูก็เคยซื้อของในติ๊กต็อกที่แบบเป็นไลฟ์อยู่นะโอ้โหบอกเลยพี่เยอะมากเลยนะเออพี่ไม่ได้ซื้อของเสื้อผ้านะเช่าพระอ๋อตอนนี้เข้าการเช่าพระแล้วเหรอตอนนี้เป็นจินอมูเล็ตแล้วครับสาธุ999เออสาธุ999วันนี้แบบเข้าแล้วออกย่างนะจินรอก่อนพิงพลอยได้กินก่อนมันพน้ีอ่งบพอิกงพวล่อายต้องเหลือไว้เพียแหละใช่ไหมคะใช่ไหมคะลูกแล้วน้องสาวอ่ะน้องสาวอยู่ที่เดียวกันปะอยู่ที่เดียวกันค่ะอยู่ที่เดียวกันพีม่ันบิวว่าจะบ่นเออพลอยวันที่16 เมษาไปนี่เปล่าบิวบวชอ่ะเอาเหรอใช่ที่พิจิตรเลยนะพิจิตรเลยเหรอใช่ครับที่พิจิตรเลยที่บ้านเขาเลยอ่ะบ้านเกิดเขาเหรออืมก็น่าไปนะ16ถ้าไปบอกพี่ได้นะเพราะว่าพี่อ่ะเช่ารถตู้ไว้อ๋อใช่ครับก็เพราะว่ากะจะไปสักไปให้ทันแล้วก็กลับวันนั้นเลยอะไรแบบเนี้ยอ๋อไปเช้าเย็นกลับใช่ไหมอืมเห็นว่าเจด้านะเจด้าอาจจะไปด้วยเจด้าอืเผื่มอมีพิงพลอยไปด้วยเจด้าอาจจะไปอะไรแบบนี้มั้งเพราะพี่ก็ไม่ได้ไปกับใครเลยก็รถตู้ก็สบายๆไปด้วยกันได้เดี๋ยวลองดูก่อนว่าเผื่อว่างวเผ่ืา่อว่างเผื่อว่างได้ค่ะได้อาบุญกับพระใหม่ดีกว่าพี่วิวบวชอำเภอไหนครับพี่จินจริงๆแล้วผมก็มีข้อมูลอยู่นะทุกคนแต่ว่ามันอยู่ในโทรศัพท์ผมเนี่ยถ้าเกิดผมพับออกไปมันจะหลุดไหมอยากเลี้ยงแมวพิงค์พันอะไรพันสกอตติชค่ะสกอตตอิืชมดื้อไหมตัวนี้ไม่ดื้อแต่ตัวใหม่ที่เอามาดื้อเอามีตัวใหม่ไหมก็หรอตัวใหม่มามีตัวใหม่ตัวสีขาวกับสีดไหนอ่ะ
อีกตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างนางเป็นแบบเหมือนเป็นลายหูอยู่อ่ะหนูเลยยังไม่ได้แบบให้เขามาเจอกันแบบในห้องอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะติดกันได้เหมือนเห็บอะไรเงี้ยมันจะติดกันแต่ตัวนั้นดื้อเป็นตัวเมียนะแต่ว่าดื้อมากน่ารักอ๋อส่วนมากแมวนี่ตัวผู้หรือตัวเมียที่ดื้อกว่ากันไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจแต่ว่าจริงๆแล้วตัวผู้มันต้องดื้อกว่าบ้านแต่ว่าบ้านหนูคือตัวผู้แบบเรียบร้อยมากแต่ตัวเมียจะขี้อ้อนอ๋อไม่ขี้อ้อนก็อ้อนบ้างเวลาแบบจะนอนอะไรอย่างเงี้ยจะให้แบบมันลูบหัวให้หน่อยแล้วเขาก็เขาจะค่อยไปนอนอ๋อขี้ออนจัด แต่ไอตัวข้างล่างนี่แบบที่มาใหม่คืออ้อนทุกเวลานอนด้วยเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยแบบที่สุดอยากเลี้ยงแมวมากเลยนะแต่แบบที่บ้านก็คือมีสุนัขสองตัวเรียบร้อยแน่นอนเอาไว้ในห้องดิคือมีช่วงหนึ่งอะพี่กะจะแบบจะเลี้ยงแมวไว้ที่คอนโดตอนแรกว่าจะแอบเลี้ยงไงแอบเลี้ยงแอบพิสูจน์เลี้ยงแล้วก็แบบถ้าเกิดช่วงที่เราแบบอย่างพิงพ่ออย่างแบบยังแบบพ่อแม่พี่ชายอะไรเงี้ยดูแลให้ได้ใช่ปะล่ะแต่พี่อะอยู่คนเดียวไงพี่เลยมองว่าถ้าวันไหนพี่ทำงานแบบต่างจังหวัดหรือต้องไปนอนอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบทำไงดีวะเนี่ยก็เลยแบบไว้ก่อนเนี่ยแหละเรื่องเนี้ยสำคัญเลยก็เลยแบบไม่ดีกว่าสงสารแต่ว่าถ้ามันจะยากช่วงแรกกับตอนที่แบบว่ายังเป็นแมวเด็กอะหนูว่าอ๋อแต่ถ้าเกิดว่าใช่ไหมใช่ใช่มันอาจจะต้องแบบดูแลมากหน่อยอย่างเงี้ยใช่มันต้องแบบดูแลช่วงนึงอะแบบแรกๆแต่พอหลังจากนั้นแบบเขากินอาหารเม็ดได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยก็หนูว่าก็โอเคใช่ใช่ใช่พี่จีนต้องเลี้ยงเป็ดเลี้ยงเป็ดหรอทำไมถึงให้พี่เลี้ยงเป็ดอะไม่รู้เนาะขอพี่มาขอให้พี่เลี้ยงเป็ดอ๋อมีคนคอมเมนต์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็คือตอนแรกอ่ะพี่พอพี่จะเลี้ยงแมวใช่ป่ะพอแมวแบบรู้สึกแบบถ้าเกิดสมมติไปต่างจังหวัดเงี้ยก็เลยแบบสงสารไปๆเอามาหรือเราเลี้ยงเต่าดีฉีกไหมไม่ได้แบบคล้ายกันเลยทำไมอ่ะทำไมเลี้ยงเต่าอ่ะไม่รู้สึกว่าเต่าอ่ะไม่รู้ดิอยู่ดีก็อยากเลี้ยงเต่าว่ารู้สึกเหมือนดูแลง่ายมั้งก็แค่อยู่ไม่รู้ว่าอยู่ดีก็อยากเลี้ยงแต่คอนโดพี่ไม่ได้ให้เลี้ยงแต่คอนโดพี่ไม่ให้เลี้ยงนะก็อยากให้คอนโดรู้ดิคือเขาไม่รู้หรอกโลกล้นหนึ่งไม่รู้หรอกจริงๆใครคนที่ไปค่ายคิดเอาว่าแบบเลี้ยงเต่าอย่างเงี้ยแต่อย่างแมวอย่างเงี้ยน่าจะรู้แน่นอนเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีกลิ่นถูกต้องไหมก็อยู่ที่อาหารใช่ใช่แล้วอย่างนี้น้องพิมพ์พลอยคือกลิ่นแมวก็จะติดตัวเลยปะเลี้ยงในบ้านอยู่บนที่นอนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไงแยกห้องเลยไม่หนูให้นอนด้วยกันนะแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าส่วนมากคนจะคิดว่าแบบว่าเป็นกลิ่นแบบฉี่แมวกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าจริงๆอ่ะเขาไม่มีกลิ่นเพราะว่าอย่างห้องน้ำเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็กบกลิ่นอยู่แล้วอ่ะมันก็ไม่มีกลิ่นนะอ๋อแล้วนี้คือแมวก็คือขึ้นเตียงนอนอะไรปกติเลยเหรอแล้วนอนก็ติมเต็มเสื้อหนูเลยเนี่ยถ้าแบบว่าอ๋อแล้วดูแลยากปะคือเต็มเสื้อก็ไม่นะก็คนรักแมวก็พูดอย่างนี้กันทุกคนอะเนาะถามใครไม่ถามถามคนรักแมวก็ต้องตอบประมาณเนี้ยนะครับตอนแรกก็คิดแต่ยากเหมือนกันเพราะว่าเราก็แบบมือใหม่ไงแต่ก็พอมาเน้นจริงก็มันโอเคแต่มันอาจจะแบบเรื่องขนนะนิดนึงพอเขาโตอย่างเงี้ยขนเขาเริ่มยาวเลี้ยงจิ้งเลี้ยงจิ้งจกเหรอผมว่าจิ้งจกไม่ต้องเลี้ยงก็ได้นะครับผมว่าเขาน่าจะมาให้เราเลี้ยงอยู่แล้วอ่ะผมว่ามาช่วยกินแมลงนี่มีคนบอกว่าเลี้ยงงูเลยเฮ้ยพี่จินเลี้ยงงูเฮ้ยผมเคยคิดนะครับเพราะว่าเพื่อนผมมาเลี้ยงงูผมก็ตอนแรกผมมาคิดมันมีแบบหลายสายพันธุ์ครับที่แบบอาจจะแบบสายพันธุ์ที่แบบไม่อันตรายอะไรแบบเนี้ยมันก็สามารถเลี้ยงได้ความสวยงามอะไรแบบเนี้ยแพงนะทุกคนงูอ่ะกลัวอะไรนะงูอ่ะสวยนะกลัวปะไม่ใช่เหรอถ้าเกิดสมมตินอนตอนกลางคืนแล้วเสียงก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กเราไงเราไม่ได้เอามาทำอา
่อนด้วยพี่อ๋อไม่พอเพื่อนพี่อ่ะเพื่อนพี่คือเลี้ยงงูที่บ้านแล้วก็เป็นอยู่ในตะกร้าพออยู่ในตะกร้าเสร็จก็เลยไว้บนหลังตู้แต่ไม่ได้อยู่ในห้องนอนเนี่ยก็คือเดินออกมาก็เป็นห้องรับแขกอะไรเงี้ยแล้วก็วางไว้บนหลังตู้แล้วพอเข้าไปนอนเสียงกรุบกรุบมันก็ไม่ได้สนใจอะไรไม่คิดว่ามีอะไรตะกร้านั้นอะล่วงแล้วงูก็ล่อนเลยทีเนี้ยในห้องหากันแบบวุ่นเลยอะกลัวไปเลยพี่จิ๋นต้องเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่มาเออเลี้ยงไก่ก็ดีนะงูบอลนี่ไงมีคนบอกงูบอลพี่จิ๋นเลี้ยงไก่หรอไก่เลี้ยงยังไงอะคอนโดอะเลี้ยงหนูโอ้ยคิดดีไม่ได้เลยเลี้ยงงูแล้วก็เลี้ยงหนูแล้วก็เลี้ยงไก่คืองูอ่ะกินหนูพอกินหนูเสร็จก็ยังมีไก่ยังมีนี่เรากะแบบเลี้ยงแบบเป็นระบบนิเวศเลยเหรอเป็นระบบโซ่อาหารไงเป็นระบบโซ่อาหารไปเลยครับให้มันครบวงจรไปเลยแบบว่าตั้งแต่เล็กเอ้ยไม่เราต้องเริ่มเลี้ยงหนอนก่อนหนอนนกงูหนูอะไรอย่างเงี้ยกระต่ายจริงๆเป็นทอดๆแล้วพอมันกินจนเสร็จจนถึงหัวสุดท้ายของโซ่อาหารปุ๊บเราก็จะมีเหลือสัตว์ตัวนั้นตัวเดียวอันนี้คือคุณนี่คุณศึกษาไว้เพราะว่าคุณที่คุณบอกว่าคุณไปซื้อที่นี่คุณจะทำแบบนี้หมดเลยใช่ไหมฮะใช่ไหมคุณจะทำเป็นระบบห่วงโซ่อาหารแบบที่แท้ทูระบบพอเพียงต้องไว้นะหนูอยากเลี้ยงไก่นะวันนั้นอะไปเห็นบ้านหนึ่งเขาไอ้นี่เขาเลี้ยงไก่แล้วเขาก็พาไปดูไก่น่ารักมากแล้วมันก็พาแบบเหมือนพ่อหนูเข้าไปในเล้าใช่ป่ะนางก็พาไปเดินดูอะเหมือนกูกันเข้าไปแบบว่าเอ้ยนี่ฉันว่างไข่แล้วนะแบบฉันคลอดไข่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออมันน่ารักดีก็เลยแบบอยากเลี้ยงไก่แต่ไก่นี่ต้องจริงจังเลยนะคือต้องแบบสร้างแบบอลังการเลยนะอย่างนั้นเลยอ่ะเออแต่มันน่ารักนะมันแบบว่ามันแบบพอคุณเลี้ยงไก่เสร็จคุณก็ต้องเลี้ยงปลาอีกใช่ไหมเพอปลากินขี้ไก่ปะใช่ปะรอไม่รู้อะที่เท่าที่ผมเคยอ่านเนี่ยที่มันเหมือนจะมันจะวนเวียนเลยเป็นระบบควนอ่ะอ้าวรอเออสุดท้ายแล้วเราก็กินมันต้องถามน้องวิ่งพลอยว่าน้องวิ่งพลอยเลี้ยงแบบไก่ไหนไก่ไหมแบบบริโภคหรือว่าไก่แบบสวยงามอะไรอย่างงี้ไก่ฮะไก่ไข่อ่ะแบบไก่ที่แบบว่าเราเลี้ยงแบบเฉพาะไว้กินไข่เฉยๆพี่ว่าต้องปรึกษาพี่นี่เลยอ่ะพี่น้ำอ่ะพี่ว่าใครนะพี่น้ำอ่ะที่อยู่ช่องเจ็ดอ่ะพี่ว่าน่าจะแบบเขาน่าจะให้ความรู้ดีมากนี่เขาบอกว่าเลี้ยงเม่นแคะเม่นแคะหรอตัวน้อยๆมันจะฟิลไหนอ่ะฟิลเหมือนชูก้าอย่างเงี้ยหรอไก่ต้องเลี้ยงไก่ป่าครับเวลามันนอนที่สูงที่สุดชอบอ่ะที่แบบทุกคนแบบว่าช่วยกันบอกให้หมดเลยตอนนี้ทุกคนแบบเห็นพวกเราจริงจังใช่ไหมพี่จินต้องเลี้ยงหอยนางรมเพราะว่าพี่จินชอบกินหอยนางรมเออหรอพี่ชอบกินหอยนางรมเหรอใช่คือเอ้าแล้วผมเลี้ยงแล้วผมจะไปกินผมจะกินลงมั้ยเนี่ยจากสิ่งที่ชอบกินอาจจะไม่ชอบกินเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดเราเลี้ยงมันอ่ะสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับเลี้ยงม้าเลยแล้วก็หักขาดูดใช่มั้ยฮะหยอกนะครับหยอกเลี้ยงปลาโลมา ไปแล้ว แฟนคลับน้องพาออกทะเลแล้วเป็นสวนสัตว์แล้วล่าสุดเมื่อกี้บอกมีเลี้ยงจระเข้ด้วยนะเลี้ยงหมามีแล้วค่ะมีหมาแล้วบ้านหนูก็มีหมานะเอาใช่หรอเอาแล้วแมวอ่ะอยู่ไงอ่ะก็แมวจะอยู่ข้างบนค่ะหมาจะอยู่ข้างล่างแบ่งโซนแบ่งโซนมีแบบเคยพลาดเจอกันบ้างไหมวันนั้นเคยเจอกันแบบอุ้มลงมาข้างล่างเฉยๆไอ้นี่ไอ้แมวอ่ะก็กลัวก็แบบดินกอดแต่ไอ้หมาไม่เห็นเพราะหมาหนูมันตัวเตี้ยเออมันก็ลาดไปอ่ะมองไม่เห็นไงหนูก็สาแบบว่าเออแบบช้อนให้มันแบบเออให้มันเห็นมันก็ไม่เห็นมันเตี้ยหมาเตี้ยเสียหลักเลยเออแล้วปกติหมาเลี้ยงพันอะไรหมาดุป่ะหมาบ้านเลยค่ะหมาบ้านปกติโอ้เอาเรื่องอยู่นะเออหมาบ้านปกติเลยเอ็นดูนางเหมือนกัน
ต้องตอนแรกดีฮาเพราะว่าแมวก็ไม่รู้ว่ามีหมาอยู่ข้างล่างหมาก็ไม่รู้ว่ามีแมวอยู่ข้างบนเอ้าแล้วอย่างนี้หมาก็ต้องคืออย่างพี่ใช่ป่ะเวลาพี่ไปแบบบ้านเพื่อนเงี้ยบ้านเพื่อนเลี้ยงงูหรือเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงอะไรเงี้ยมันก็จะมีกลิ่นความเป็นแบบงูติดมากลิ่นความเป็นแมวติดมาอย่างนี้หมาข้างล่างมันไม่ฟุดฟัดหรอของพี่ฟุดฟัดเลยนะกลับบ้านไปนี่คือแบบรู้เลยนะคือตามที่แบบฟุดฟัดแต่ไม่ได้ทำอะไรนะคือได้กลิ่นมาไงหนูไม่ค่อยเท่าไหร่หนูเวลาเจอหมาที่บ้านหนูไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าไอ้ตอนล่าสุดที่หนูแบบรับแมวมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็จะอุ้มไอ้ตัวเล็กใช่ป่ะไอ้นี่พอมันเข้ามาในห้องปุ๊บมันก็จะดมแบบมันก็จะหามาสงสัยไงว่าแบบว่ามันคืออะไรวะเอ้ยเลี้ยงนกก็น่าสนใจนะโอ้โหเสียงดังโอ้โหคนที่ตึกคนที่ตึกเขาได้ยินนี่ครับนกเขาแมวอ่ะนกเขาแมวอ่ะนั่งหลังเราโตอ้วนผมว่าน่าจะง่ายที่สุดสำหรับผมน่าจะเป็นเลี้ยงปลาดูทรงเลยเนาะปลาคาร์ฟบอกไม่ปลาแบบอาจจะเป็นปลาแบบบางมังกรปลาโฟวอร์ฮอนปลาหางยุนอะไรเงี้ยเพื่อความสวยงามแบบที่แท้ทรูช่วงสัตว์เลี้ยงพาเพลินเฮ้ยยูทูบต้องมาแล้วแบบเลิศแฮมสเตอร์นี่ผมแบบเดี๋ยวว่าผมเลยนะผมไม่ค่อยอินกับหนูเท่าไหร่พี่จินอยู่ไหนหมายความว่าไงคือจะแจ้งนิติเหรอครับหรือยังไงครับ มีทั้งเต่างูเยอะมากปลาทองอุ้ยปลาทองนี้แบบไม่ได้เห็นนานแล้วนะแต่ก่อนบ้านเคยเลี้ยงปลาทองนะเออแล้วเป็นปลาทองเขามีคนถามว่าเมื่อไหร่จะถ่ายยูทูบเบอร์กับพี่แบงค์อีกพี่แบงค์อ่ะเคยถามว่านานมากแล้วแล้วก็เขาบอกว่าขอวันให้พี่วันหนึ่งจนตอนนี้หนูก็ยังไม่มีวันให้เขาเลยจนเขาลืมเขาลืมไปแล้วเหรอจนเขาลืมไปแล้วมั้งก็เออหายวันบ้างให้พี่สักอันนะอะไรอย่างเงี้ยได้พี่เดี๋ยวว่างแล้วเดี๋ยวบอกก็ตอนนี้ก็ยังไม่ว่างเลยช่วงเข้าสู่ช่วงสวนสัตว์ยีราฟเลยค่ะเลี้ยงมดเอ้ยเดี๋ยวนี้คนเลี้ยงมดกันเยอะนะครับเยอะมากเลยผมเคยดูใน YouTube อ่ะเขาเลี้ยงแบบจริงจังมากเลยเอ้ยพิงพออย่างงี้สมมุติถ้าเกิดเราแบบถ่ายละครเข้าป่าเยอะเราไปเอามดแบบตามที่เราเห็นในป่ามาเลี้ยงได้ปะเฮ้ยนี่หนูไม่แน่ใจว่าเราอาจจะได้สายพันธุ์ที่ดีก็ได้นะเออมดเยอะเฮ้ยเราเข้าป่าแต่ละที่นี่ก็คือแบบแหลมแหลมทั้งนั้นนะสายพันธุ์กระโปงอะไรอย่างเงี้ยสายพันธุ์จันทเถรอย่างเงี้ยนี่จริงจะกินกล้องแล้วมดกระแพงแสนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่มีหลายสายพันธุ์เลยมีป่าอะไรคือยังไงคือเราก็ต้องไปหาเขาเรียกว่าอะไรนะนางพญาของมดเนี่ยเพื่อจะมาเลี้ยงต่อเงี้ยอันนี้หนูไม่รู้เลยไม่เคยแบบดูจริงจังมากเลยนะพี่เอออยากรู้ไปด้วยเลยเพราะเขาบอกว่าวันนั้นพี่แบงค์ก่อนพี่แบงค์ทำไมเขาบอกว่าพี่แบงค์งอนแล้ววันนั้นเขาบ่นอยู่หนูก็อยากไปแต่ว่ามันยังไม่ว่างเลยอ่ะน้องพึ่งพลอยถ่ายสองเรื่องไงเพิ่งปิดไปใช่ไหมเนี่ยใช่เอ็นดูเขาเหมือนกันเขาบอกว่าเออหาวันว่างให้พี่หน่อยนะขอสักวันนึงยังไม่ว่างเลยมีคนบอกว่าเลี้ยงยุงจริงป่ะเนี่ยครับหรือว่าเป็นจริงเหรอเลี้ยงยุงเหรอแต่เลี้ยงเป็นฟิลแบบระยะสั้นไงเพราะว่าอาจจะเลี้ยงได้แค่7 วันพอ7 วันปุ๊บตายอืมเราตายกัดออกมากัดมันตายมันมีอายุแค่7 วันโอ้โหฟีลแบบอยากเลี้ยงแบบสั้นแบบระยะสั้นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเลี้ยงยุงอะไรเงี้ยได้เลี้ยงกุ้งหรอคุ้งเสน่หาปิดกล้องแล้วอ๋อของพี่บิวใช่ไหมฮะเลี้ยงกบนั่งอ่านก็เพลินดีนะเลี้ยงมดแดงว่ากินไข่มดแดงอ่ะอันนี้เลิศเฮ้ยคือพิงพลอยเคยเห็นนี่ไหมเคยเห็นแบบว่าเขาเอาไข่มดแดงมายังไงอ่ะก็คือจากรังไข่มดแดงจริงๆแล้วเขาค่อยมาทำความสะอาดมาฟีดแล้วก็มาทำเป็นอาหารเนา
ใช่เขาก็สอยเลยเป็นพวงเป็นแบบเป็นใบไม้แบบประกบกันเป็นแบบเหมือนบ้านอย่างเงี้ยเป็นรังมดแดงแล้วก็ไปสอยเขย่าเขย่าก็แต่อร่อยมากเลยนะเอออร่อยจริงนี่ชอบมากเลยอ่ะอยู่เลยเอาเอ้วย่าไข่มดแดงนี่มันสามารถทำอย่างอื่นได้มั้งปะทำไมพี่เหมือนพี่เคยกินแต่กับแบบอ่อมหรืออะไรทุกอย่างก็เป็นลาบก็ได้ยไม่มีแบำกบ็เป็ไดน้ทอดเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรอถ้าทอดพี่อาจจะเคยเห็นจากไอ้นี่เปล่ารังผึ้งหรือเปล่าเคยกินรเัองาผึห้รงอป่ะถ้าเกิดไม่เคยครับอร่อยมากรังผึ้งจิ้มเกลืออยากกินเลย เรียบร้อยมีคนหิวแล้วหนึ่ง เลี้ยงผีเสื้อโอ้ยอยากเลี้ยงอ่ะเคยเลี้ยงไหมคะเคยเลี้ยงผีเสื้อไหมพีต่้องไมถ่าเคมยเลี้ยงคมานแลอื่งนนี่ไงให้มันลาบกับทอดใส่ไข่เจียวเฮ้ยหิวเลยถ้าว่าไปก็กินคิดอะไรดีอ่ะอยู่จริงนี่พี่ยังค้างข้าวอยู่เลยเนี่ยไข่มดแดงทอดใส่ไข่อร่อยใช่ใช่ผมเคยทานครับอ่ะอร่อยจริงนะมันเป็นแบบว่ามันเป็นตัวอ่อนอ่ะมันเป็นตัวอ่อนใช่ปะแล้วก็จะมาจิ้มกับเกลือนิดนึงอ่ะอร่อยมากอร่อยอร่อยจริงอร่อยแบบเอ้ยอุ้ยตอนนี้คิดถึงอะไรหรือเปล่าตอนนี้คิดถึงแบบมะม่วงเปรี้ยวที่แบบพริกแล้วก็ชูรสอะแค่นี้เหมือนที่กองทำอะโอ้โหคนดีไม่ต้องใส่รสเยอะๆนะเออใช่แค่พริกกับชูรสอะ Oh my god แต่ทำเองไม่อร่อยนะแต่ว่ากินที่กองอร่อยมากโหนั่นสิทำไมอะหรือว่าเป็นเพราะทำงานแบบนั่นมีเพื่อนกินไงอ๋อยิ่งคนแย่งกันมันยิ่งอร่อยใช่ปะเออมันแบบว่าช่วงหาอาหารไม่เลี้ยงแหละไปแล้วช่วงอาหารแล้วจากเราจะเลี้ยงสัตว์กลายเริ่มแล้วเริ่มหาของกินแล้วทุกคนแกงใส่ผักหวานน้องเอาเล่นหนังนี่เป็นไงบ้างเมาเลยอะไหรนังเเหปร็นอบ้างเล่นหนังภาพยนตร์อะคุณอะอ๋อไปถ่ายมาวันนั้นซีนหนึ่งก็สนุกดีนะตึกอันนี้คือเรื่องแรกเลยปะใช่ภาเรืพ่องยนแตรร์เรืก่องเลแรยกเลยฮะเรื่องแรกเลยเรื่องแรกยเลากยไหมการถ่ายทำเพราะว่าวิธีการถ่ายมันไม่เหมือนละครอยู่แล้วนี่ใช่ค่ะมันก็วันแรกที่หนูเจอก็ค่อนข้างแบบว่าเก็บหลายคัทแบบว่าละเอียดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบมุมภาพแบบสวยมากเลยอะแบบว่าเพราะมันออกมาเป็นแบบภาพยนตร์อะเนาะเออพอหนูไปดูใช่แบบเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ป่าที่เราเคยมาตอนถ่ายละครนี่อะไรอย่างเงี้ยเออแบบภอาพ๋อมันสวยมาก แบบภาพสวยมากแล้วแบบเออเฮ้ยหนูเล่นเป็นเอ้ยไม่ได้รู้พูดได้ยังอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยก็ได้เก็บไว้ก่อนเเดอี๋ย้วยนี่มรีอควันนเพปิูดดโต้ต้มแซ่บใช่ค่ะเรื่องนี้เขาพูดก่อนเราเลยพูดตามได้อาจจะยังแบบอันนี้หรือเปล่ายังแบบพูดไม่ได้หรือเปล่าใจเย็นๆนะเออต้องพูดอีสานด้วยเหรอครับอืมไม่ค่ะไม่มันไม่ได้แบบอีสานแบบไม่ได้ไม่ได้อีสานเลยค่ะใช่ประมาณนี้หนูไม่แน่ใจนะเพราะอยู่เดียวไม่รู้ว่าเล่าได้หรือเปล่าเพราะว่าพี่อ่ะเพราะว่าพี่ก็เคยเล่นหนังไง เอแล้วอพี่มรูา้สึกว่าตอนนี้ยังไงเล่นหนังอ่ะไม่โอ้โหตอนนั้นยังไม่ได้เข้ามาเล่นละครเลยด้วยซ้ำอ่ะแต่พอเข้ามาเล่นละครแล้วพี่รู้สึกได้เลยว่าหนังอ่ะความแบบมีกรอบอ่ะน้อยกว่าละครอ่ะคือละครค่อนข้างที่จะฟิกใช่ไหมว่าแบบตรงมาร์กอย่าบังไฟอะไรฟิลเนี้ยแต่ถามว่าหนังภาพยนตร์ก็คือต้องใช้ไฟต้องใช้อะไรเหมือนกันแหละแต่เขาค่อนข้างที่จะเหมือนโฟลว์ความรู้สึกเราอะใช่ไหมมากกว่าอะไรเงี้ยมันเหมือนเราเล่นได้แบบเขาเรียกว่าอะไรได้ฉายแสงเต็มที่อะอารมณ์มันจะแบบชัดกว่าแลท้วี่เขจาริงก็บอกผมอายุ29ครับอะไรนะแล้วเขาก็คือเราก็ถามไงว่าแบบว่าเล่นหนังแบบว่าเป็นฟิลประมาณไหนเขาก็บอกว่าเล่นไม่ได้แบบเยอะเท่าแบบละครอะไรเงี้ยก็อืมเอาหรออ๋อคือเขาให้เล่นน้อยกว่าหรอแต่ว่าไม่อันนี้แบบว่าถามคนอื่นทําไม่ได้แบบว่าหมายถึงแต่ว่าเราก็ลองเล่นแบบว่าในระดับหนึ่งที่แบบว่าเออเราก็ไปเช็คดูว่าประมาณนี้มันก็โอเคนะเพราะว่าหนังมันแบบจอใหญ่ใช่พอใแชบบ่ว่าใช่เราแบบถ้าเราแบบขยับเยอะอันนี้ความหนูคิดเองนะว่าแบบเราแบบยึกยักยึกยักเยอะอะแล้วคนมันก็จะไปโฟกัสแบบว่าอย่างอื่นที่แบบ
ตาเราเหมือนเล่นเล่นแบบเล่นแบบเล่นตามากกว่าถูกต้องไหมเออเออเออแบบว่าที่หนูแบบคิดเองนะว่าแบบถ้าแบบเราขยับเต้นแทนเลยอ่ะหนูตื่นเต้นเลยวันนั้นไปอะตื่นเต้นมากถ่ายกับพี่อะไรนะพี่เปิ้ลเหรอพี่เบิ้ลเบิ้ลแต่ว่าวันนั้นยังไม่ได้เจอพี่เบิ้ลค่ะเพราะว่าแต่ว่าเข้ากับคนอื่นก่อนใช่เฮ้ยต้องไปแล้วแหละมั้งต้องไปดูแล้วแหละอะไรนะต้องไปดูแล้วแหละหนังอะไปถึงไปถึงหนังที่น้องเล่นไงถ่ายเสร็จอะได้ดิ ปีนี้ปะน่าจะค่ะน่าจะนกแก้วน่ารักเออก็น่ารักนะเล่นนกหรอนกนกเออมันตอนที่พี่จินได้กับมุมใหม่พี่จินได้แต่งหน้ากับพี่เฟสปะไม่ใช่ครับพี่แต่งหน้ากับพี่น้ำอ๋อมีพี่เฟสที่อ๋อพี่เฟสพี่รู้จักน่าจะใช่คนเดียวกันไหมอ่ะที่เป็นเหมือนแบบเป็นเรียกว่าอะไรดีเขาขายอยู่เขาขายนกเอาหรอยูโรที่แบบไม่สูงมากเออเออใช่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 ยูโรสวัสดีเรียกว่าอะไรเนี่ยอ๋อน้องยูโรมาเหรอใช่ฮัลโหลก็อยากจะบอกว่าบิวพี่ปะแปงแล้วก็พี่เจด้าแต่ว่าเหมือนเขาจะไม่ว่างกันนะครับผมบอกเลยว่าย้อนวัยมังกรเจ้าพญาสุดๆก็คือครั้งที่แล้วที่ไลฟ์คู่กับน้องบิวไลฟ์กับเจด้าอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเออพอเราอยู่ด้วยกัน3คนแล้วคิดถึงพ่อตาปืนโตเลยเนาะอะไรเงี้ยจริงตอนนั้นแบบว่ามันมีเพื่อนอ่ะเนาะมันแบบว่ามันได้หายกันเยอะอะไรเงี้ยโอเคนะพิงพลอยเดี๋ยวพี่ลงก่อนนะเดี๋ยวพี่ต้องไปบอกทุกคนก่อนว่าเดี๋ยวพี่ไปไลฟ์ใน TikTok ตอน 20:00 ครั้งแรกเลยเนี่ยพี่ยังไม่เคยไลฟ์ใน TikTok เลยลองดูดิมันดีนะจริงๆไม่รู้ว่าจะมีคนเข้ามาดูหรือเปล่าเพราะว่า TikTok พี่ก็เพิ่งสมัครไว้ประมาณ2อาทิตย์มั้งไม่มันมีคนอื่นด้วยมันมีคนอื่นดูด้วยที่ไม่ใช่แบบคนที่ฟอลเราอะอ๋อมันค่อนข้างที่จะแบบอันนี้มากกว่าอ๋อเพราะว่าคนมันเลื่อนไปเรื่อยถูกต้องไหมใช่ใช่ใช่อ๋อไอ้คนมันก็ดีนะอย่างนี้ก็แสดงว่ามันก็ทำให้เราเพิ่มคนได้เข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่จริงๆแล้วเราก็แบบว่าได้คนจาก TikTok มาที่ IG เราด้วยอ๋อโอเคขอบคุณนะเดี๋ยวไว้คุยกันใหม่นะได้ไว้นัดกันกับแก๊งนู้นด้วยนะแก๊งมังกรเอ้ยแก๊งพ่อตาปืนโตฝากความคิดถึงแม่ด้วยนะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะครับเจอกันครับเจอกันค่ะบ๊ายบายครับ Hello ไม่รู้ว่าอยู่เอ้ากดผิดไม่รู้ว่าวันนี้ยูโรเขาถ่ายละครหรือเปล่านะตอนนี้แบตจะหมดแล้วค่ะทุกคนฮัลโหลเอ๊ะค่ะแมวอ้วนเหมือนยูโรจะไปแล้วนะคะอันนี้คือชวนยูโรแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนยูโรน่าจะไม่ว่างนะคะทุกคนมันขึ้นว่าไม่สามารถเข้าร่วมได้นะคะผมอย่าเพิ่งหมดอันนี้คือชวนกันไปหลายคนแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าทุกคนแบบว่าน่าจะไม่ว่างนะคะวันนี้อาจจะถ่ายละครกันอยู่หรือเปล่าใช่ค่ะไปกินข้าวได้แล้วค่ะขอบคุณมากนี่ยังคิดไม่ออกเลยว่าเราเนี่ยจะกินอะไรดีอ่ะทุกคนมีเมนูแนะนำไหมคะกินอะไรดีนะทำไมวันที่13ไม่ได้ไปงานแล้วคะอันนี้เป็นผลมันเหมือนกับว่ามีก
การเลื่อนนิดหน่อยนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นสถานการณ์โควิดเนาะอาจจะแบบว่าทางงานอาจจะยังไม่ค่อยสะดวกหรือยังไงเนี่ยแหละค่ะก็เดี๋ยวรอเจอกันนะคะไข่ตุ๋นข้าวต้มนะฮะไข่ตุ๋นข้าวต้มเป็นไงล่ะคะทุกคนจริงๆต่อพี่บิวหรอไม่รู้ว่าเอ็นดูไม่รู้เหมือนกันของพี่บิวเอ้ยของพี่จินนี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าของใครยำถั่วพูเฮ้ยชอบมากเลยนะไข่เจียวไข่มดแดงไม่มีดีข้าวคลุกน้ำปลาอร่อยมากนั่นไงสิทุกคนเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะคะเพราะว่านี่ก็ไลฟ์นานมากแล้วก็นานๆทีจะได้มาไลฟ์นะคะก็ขอบคุณที่ดูกันนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย